ครับนี่คือเนฟโฮทีวีเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังไปไหนครับโอเปไปงานปักตะไคร้ครับที่อุดรธานีแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ขอนแก่นแวะมารับเลกัสซงมันจะเดินทางครับน่าจะตีสองครึ่งแล้วถึงนู่นก็ตีห้าเลยตาพอนี่ถึงไหนกันแล้วครับเพิ่งออกจากปั๊มเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอทำไมเขาไม่ปลุกกันหรอวะเฮียสวัสดีครับผมเต้ามาเด็กครับผมครับผมฟูมกันเฮียดีเลยรอเติมน้ำมันนะแม่งไม่มีเด็กปั๊มอยู่ที่เฮียลงไปเติมเองปะกดเองแม่งเลยนี่ผมเด็กปั๊มเก่าเลยผมทำให้เติมแล้วแบบไม่ต้องจ่ายตังค์ทำยังไงมือหายกูอีกแล้วเหรอกูตลอดเลยนะแบบทุกคลิปอ่ะวันนี้เราอยู่ที่บอกไอ้รักเล่นดิตอนนี้เราอยู่ที่งานปักตะไคร้แล้วนะครับมาเช็คซาวเวลาสิบโมงครับทีมงานนั้นเราสิบโมงเช้าครับเดี๋ยวเราต้องเช็คต่อพี่เลยนะพี่เลยนะหนึ่งพี่แอมเฟอร์ชั่นครับแล้วก็แล้วเป็นเราแล้วเป็นโอเคนี่กระทบไหลศิลปินดังนะใครอ่ะเป็นเขาเป็นไงกันบ้างนี่มากระดานหรือยังมาแล้วครับมาแล้วมีน้ำดื่มไม่มีมีน้ำแข็งผมไม่ก่อนนี่ดูเจ้าของงานครับแค่เราเดี๋ยวเราจะเตาเช็คครับแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็ตื่นมาเล่นดนตรีแล้วก็กลับไปนอนจริงหรือเปล่าครับขายเสื้อผ้าเลยเนี่ยในกิ่งจีนตลาดน้องอามครับเป็นชาวอินเดียครับชื่อจริงชื่อบรติครับคุณกูตรีมาจากอินเดียเกาะลังเนยมาเลยครับตัวนี้ครับตัวเล็กๆครับมือกองมาครับชื่อน้องหนึ่งครับมือหนึ่งตัวครับตัวนี้ครับถัดมาครับเป็นน้องปัตตี้ครับเป็นแฟนของมือกองเป็นวัยที่ภรรยาเป็นสวยวันนี้ครับตัวตัวร่างใหญ่นี่คือเทปปิ้งคิงมีกิสตี้จ่าเทปปิ้งคิงนี่คือน้องพี่ครับใช่พี่ก็เลยออกมาเที่ยวตรงนี้เหมือนผมนี่คือน้องอินครับอินก่อนดีเด็ดครับสวัสดีครับอินกี้สวัสดีครับนี่คือน้องปุ้ยครับแฟนมือกีตาร์ครับเจริญพรแท้จริงผมนะครับผมเอามือกีตาร์ด้วยเอามือกีตาร์ครับมือกีตาร์ฟิตาชื่อน้องการครับอันนี้คือพี่เอสนะครับเป็นผู้ปลุกปวดที่ผ่านสารคามเป็นเจ้าของที่นี่ครับเป็นเจ้าของแคนบูดีครับหลอกตัวแล้วออกวิดีโอด้วยนะตัวตบยากูแล้วเสริมรายการครับพี่แดงพี่
Push up, 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 push up
ใช่ใช่พี่เอสที่มาให้มาอวยพรก่อนขึ้นเวทีมากินข้าวนี่นะงานยินดีกินข้าวแกเนาะไม่เจอกันนานแล้วแล้วเป็ดไงมั่งเขาเคยสุดยอดครับรวมหลายสีปีดังมากมายร่วมดูพิเจลดราคามากมายที่สวนพรงานข้างหลังเป็นไงครับพี่การเจอกันก็เดี๋ยวในโฟร์ทีวีครั้งหน้าจะไปที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามแล้วกันช่วงนี้ใช่ตอนหน้าตอนหน้าเราไปที่มึงตัดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอสิคโนรัมแรปเปอร์เทิร์นตัดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอตัดคืนนี้เลยไหมคอยดูไหมล่ะได้เจอกันร้อยเอ็ดเจอกันบ๊ายบาย